จากนั้นท่านประธานาธิบดีจะเดินกลับเข้าที่อนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงศ์เจ้าคำผงทุ่งศรีเมืองนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงขอขมาลาโทษพระประทุมวรราชสุริยวงศ์เจ้าคำผงพร้อมซ่อมแซมด้ามดาบของรูปปั้นพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ที่หักชำรุดให้กลับสู่สภาพเดิมโดยมีนายอำพลทองพุปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานีปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีทั้งนี้กรณีด้ามดาบรูปปั้นพระประทุมวรราชสุริยวงศ์เจ้าคำผงได้หักชำรุดและสูญหายไปต่อมาได้มีประชาชนเก็บด้ามดาบรูปปั้นเจ้าคำผงและได้ประสานส่งให้เจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติอุบลราชธานีทางเทศบาลนครอุบลราชธานีจึงได้ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและประกอบพิธีบวงสรวงขอขมาลาโทษสำหรับอนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงศ์ประกอบพิธีประดิษฐานที่ทุ่งศรีเมืองเมื่อวันที่30สิงหาคม2532แท่นฐานอนุสาวรีย์หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้อันเป็นทิศที่ตั้งของพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระแก้วมรกตทุกวันที่10พฤศจิกายนของทุกปีชาวอุบลราชธานีต่างร่วมใจกันจัดงานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงศ์เจ้าคำผงเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของผู้สร้างบ้านแปลงเมืองอุบลราชธานีโดยมีพิธีบวงสรวงและอัญเชิญดวงวิญญาณเจ้าคำผงจากวัดหลวงซึ่งเป็นวัดที่เจ้าคำผงสร้างขึ้นเข้าร่วมขบวนแห่สดุดีไปยังที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงศ์บริเวณทุ่งศรีเมืองพิธีวางขันหมากเบ่งเป็นต้น